ู้เชี่ยวชาญทางทะเลชี้สภาพอากาศเปลี่ยนส่งผลให้วานสีน้ำเงินอพยพราชาลงที่กรุงแคนเบอร์รากลุ่มผู้เชี่ยวชาญของออสเตรเลียได้เตือนว่าอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นส่งผลให้การอพยพของวานสีน้ำเงินราชาลงคาเรนเอดีเวนนักชีววิทยาทางทะเลจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียกล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับวานสีน้ำเงินเล็กสายพันธุ์ย่อยของวานสีน้ำเงินที่สามารถเติบโตจนยาวถึง24เมตรซึ่งอพยพผ่านชายฝั่งติมอร์เลสเตชาลงจากเดิมอย่างมีนัยยะสำคัญทุกๆปีวานสีน้ำเงินเล็กมักอพยพไปทางใต้เป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรจากแหล่งเพาะพันธุ์นอกชายฝั่งอินโดนีเซียผ่านติมอร์เลสเตไปจนถึงน่านน้ำของออสเตรเลียในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนทว่าเอดีเวนเปิดเผยว่าเธอรู้สึกตื่นตระหนกอย่างยิ่งหลังจากที่ไม่พบวานสักตัวในช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาในติมอร์เลสเตเอดีเวนซึ่งเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์อาวุโสของรัฐบาลและสมาชิกคณะกรรมการพื้นที่อนุรักษ์ในระดับโลกขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ IUCN ชี้ว่าการอพยพที่ล่าช้าเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสิ่งนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อสมุทรศาสตร์ของภูมิภาคดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อการอพยพของวานสีน้ำเงินเลื่อนฤดูการอพยพออกไป 4-6 สัปดาห์อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพวกมันโดยเอดีเวนสังเกตพบวานตัวที่ขาดสารอาหารขณะอพยพสู่ทางใต้ในปี2022ซึ่งเธอมองว่าอาจเป็นผลมาจากอุณหภูมิน้ำอุ่นในมหาสมุทรสำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียประกาศเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคแปซิฟิกเมื่อเดือนกันยายนซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวเชื่อมโยงกับสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งขึ้นในออสเตรเลียแต่ในภาพรวมจะทำให้อุณหภูมิในมหาสมุทรทางตอนเหนือเย็นลงซึ่งเอดีเวนกล่าวว่าน่าจะช่วยเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่วานเหล่านี้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ดินหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซามิเอ็กซ์ลดความดันโลหิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเพล็กแคลเซียมบำรุงกระดูกสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เปิดหมดซ่าอารอน